จำไม่ละจำเป็นหลักแค่แนวราบนั่นก็ลองจำเป็นแนวราบผมมองเรียบร้อยปุ๊บเอาแฟนถึงมาได้ถ้าเราเป็นหนังมันก็ยิ่งดีถ้าเขามองหมายคุณนักขั้นระดับประกาศว่าก่อนเขามาตรีรู้ก็ยงนะโอ้โหโทรก็มีน้ำมากแน่เขาโยงเขาพูดว่าเราอยากจะไปทางนั้นที่สุดจุดไหนที่จะมันพอจะลงตัวก็กำลังแรงก็คงจุดสั่งเข้าขันแล้วไม่ขันแล้วมันก็ว่าเราถนัดเรื่องนี้ที่1%เรามั่นใจเรื่องนี้80%การเป็นเซนอย่าว่าอะไรนะพยายามเรียนเข้ามาร้อย95%ครับ90%ครับแน่นอนมันต้องแสดงความคอนฟิเดนซ์นะเพราะทหารมันไม่มีตรงนี้ไม่ได้มันต้องมีลงสนามมันต้องก็แค่นี้นำเสนอถ้าเกิดพี่นะก็จะตายตามก็แค่นี้การเสกตัวมีรูปแบบมีทหารพอเวลาเป็นยศเท่ากันตำแหน่งที่ต่างกันระดับเดียวกันแม้ว่าอยู่ที่ไหนคนละตำแหน่งก็มีเพดานพอถึงนั้นปุ๊บอย่างนี้จะทำจะเสนอหมายเลขไปคุมภาพใจจริงนะแล้วจะเปิดให้ดูไปทำงานต่อครับผมพรุ่งนี้อยู่นั่นพรุ่งนี้วันจันทร์พรุ่งนี้มีอยู่จะวันพิเศษพิเศษเนาะปล่อยไปเฮ้ยนี่นุ่งครับวันที่สี่ที่เขาจะเลือกนายกครับมันถึงนี่เป็นทุกคนเด็กคิดว่าได้นะแนวโน้มที่เนี่ยที่จะได้นะแต่ว่าต้องหักดินายกจะหักเอาเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะว่าถ้าตำรวจเขาทำมาว่าไม่รู้มันจะถูกมือกินไหนมาถ้าไม่มีอำนาจโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนเอาคืนครับประชาชนเป็นคนหนาแต่คนไม่ได้เอาคืนเพราะว่าไปวางไว้แบบนี้เนาะคนคิดเป็นมันผูกตัวเองเขาจะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าได้ก็ได้มาถึงวันนี้นะเปอร์เซ็นต์ให้นะให้ห้าแค่50ครับ50%เขาไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งนานปุ๊บเงินเสียแค่เท่าไหร่แล้วจะมาปรับทีหลังพวกงูเห่าแค่นั้นก็ไม่ได้ก็เอา
พอเวลาตั้งปุ๊บถ้ามันติดมันขึ้นปุ๊บต้องไหวมาปั๊บม.4 10หยุดมันจะลบตรงนี้พอม.ไม่รู้คำว่าคสช.หมดเป็น0ทันทีฝ่ายทหารถ้ารู้ทันนะต้องหยุดแอปจำให้ดีแน่นอนได้รับคำสั่งมาทางอากาศไปรูปแบบทางอากาศทหารเรือต้องไปรูปแบบทหารเรือบกประจำบกเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงแต่เวลาลงนามพระนามแล้วมันเป็นวินาทีเดียวกันเลยแต่ว่าหนึ่งออกหนึ่งก็ต้องเข้ากับออกเป็นเวลาเดียวกันจำคำว่านี้ได้จากนั้นไปประชาชนเก่าประชาชนจะเรียกร้องคำว่าสิทธิหน้าที่ที่เลือกไปแล้วนี่กับสิทธิเดิมพวกผมสิทธิไม่มีอำนาจมันเดียวมันไม่มีเนี่ยครับต่อไปจะอ้างอิงหน้าก็แปลว่าผมอาชีพเป็นคนนี้จะไปอ้างจากการยังไงเรื่องใหญ่เรื่องนี้ใหญ่มากเพราะว่ามีผลกระทบสังคมมากต้องยอมรับว่าเสียหายที่ผ่านมาที่สังคมไม่กระตุกกระตากเพราะว่ามันมีจุดแข็งต่างเกิดมาปุ๊บเอาไปก่อนล็อกไปก่อนก็โอเคที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับก็ต้องทหารนั่นจะมาที่จะมาอะไรมาดูแลก็ต้องยอมรับให้ได้ไม่ใช่ไปปฏิเสธทหารว่าไม่เชิญเพราะว่าประมวลจริงแล้วนะครับคืออย่าไปตั้งข้อสังเกตใครมนุษย์สังเกตใครมันไปต่อไม่ได้ให้เข้าใจเอาไว้ภารกิจทหารเป็นภารกิจที่เราก็ช่วงนี้ก็ไม่ผิดนะมันต้องทำนะเพราะเรียนเสมันต้องรู้แล้วว่าวิธีการที่ใช้ว่าเสมันมีกี่ช่องทางโอเคสรุปลงความว่าก่อนจากกันนะเมื่อได้คณะมนตรีมาปุ๊บการทุกอย่างบ้านเมืองจะเดินหน้าในส่วนตัวผมเนี่ยเดินหน้าถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นยุบผมถึงจะยุบถ้าไม่ยุบไปต่อเสียงข้างน้อยไปต่อไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องระบบมาแพ้ทางตรงนี้ครับแพ้ทางของสสโดยตรงโอเคก็ให้ฟังโดยภาพรวมแล้วก็ติดต่อไปในส่วนที่จบเนาะที่เรามองออกดีๆด้วยครับแข็งแรงทุกท่านปลอดภัย